บ้านเรื่องไกลปอยไงมันไม่น่ะมันห่างไกลมันหลายซ้ำจ้ะกรรมการหมู่บ้านมันได้อยู่ได้ยังไงก็ท่านครับจุดที่2ที่เรามาดูงานนะฮะจุดนี้ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเมษศาสตร์นะฮะซึ่งทางพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับได้รวมกลุ่มกันนะฮะเพื่อที่จะปลูกพืชที่ปลอดสารพิษนะครับเพื่อสุขภาพนะฮะผมเองได้เข้ามาร่วมกับคณะวันนี้ก็รู้สึกว่าน่าชื่นชมยินดีครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะฮะซึ่งว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะฮะเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ประมาณ10กว่าไร่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดเรียนรู้หรือว่าจุดสาธิตการปลูกพืชพักต่างๆนะฮะแล้วก็พี่น้องทั้งที่เป็นสมาชิกเพิ่นก็กระจายไปตามบ้านนะครับไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะฮะสำหรับเรื่องการตลาดนั่นนะครับบ่ต้องพูดถึงนะฮะผมได้สัมภาษณ์ท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะผมบอกว่าแทบจะบ่พอจำหน่ายนะครับบ่พอส่งนะฮะเพราะว่าความต้องการสูงนะเพราะว่าเป็นเรื่องพักปลอดสารพิษโดยนะฮะตลาดที่สำคัญของเปิ้นก็คือที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็แหล่งร้านค้าร้านอาหารต่างๆแล้วก็สามารถแล้วก็เอาไปขายเองด้วยตัวนะครับกัดเจ้ากัดแหล่งซึ่งเปิ้นบอกว่าเรื่องตลาดนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเกือบจะบอกปอส่งซ้ำนะครับเข้าไปแอลที่สวนของกลุ่มวิสาหกิจนี่กันดีกว่าครับกันนะครับเราขอเกิดขึ้นมาใกล้ๆเคียงกันนะครับก็โดยบริบททั่วไปของบ้านเมษศาสตร์นะครับเนาะครัวเรือนทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่288ครัวเรือนนะครับโดยแบ่งเป็น3ชุมชนนะครับชุมชนหลักก็คือชุมชนบ้านเมษศาสตร์เท่านี้นะครับเนาะก็มีประมาณ200นะครับครัวเรือนนะครับตามทะเบียนบ้านนะครับแต่มีอยู่จริงประมาณ100นะครับเนาะแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านบริวารนะครับอาคารกะละหูนะครับก็จะเป็นอาคารแห่งประมาณ50ครัวเรือนนะครับแล้วก็ล่างงูเห็นประมาณ30ครัวเรือนนะครับก็อยู่กันแบบชุมชนแบบเดิมๆเลยนะครับเนาะหลังจากที่ท่านได้ผ่านนะครับเข้ารถผ่านเข้ามานะครับเนาะก็จะสัมผัสรับแรกก่อนจะเป็นแม่น้ำนะครับเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องผูกนะครับเขาขายของอยู่ที่หลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นี่นะเป็นการพักสีเขียวของโรงพยาบาลไทยเนาะก็คือที่ห้าน่าจะขายจานพูดซุกนะครับการพูดสูงเนี่ยก็คือเขาได้นโยบายว่าบางทีเนี่ยเปิ่นมีความคิดว่าพักมันแปลงนี่นะครับจากบ้านนะเขาก็บอกว่าถ้าเปิ่นบอกว่าพักมันแปลงเขาขอขายมัดใหญ่แล้วกันเนาะครับเนาะแทนที่มัด5บาทมื้ออีครับแต่เขามัด10บาทในห่อมื้ออีเนาะครับเนาะกิโลนึงเนี่ยครับประมาณบะเดียวเนี่ยพักกาดจอนนี่ต่างบ้านแม่เขากิโลเท่าไหร่ครับเลยมีการพัฒนากันนะครับก็โดยทั่วไปนะครับของบ้านเฮานี่แหละครับเนาะก็เป็นหน้าเป็นท่าของผมมีปัญหานะครับแต่ตอนนี้นะครับเนาะในเมื่อเฮามีหน้ามีท่านะครับที่เป็นต้นทุนธรรมชาติดีแล้วนะครับเนาะก็เลยคิดว่าจะมาช่วยกันนะครับในส่วนของเรื่องอาหารนะครับซึ่งก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เชียงรายเฮาได้รับโอกาสนะครับอาหารนะครับเรื่องอาหารนะครับก็ดังนั้นนะครับก็เลยคิดกันว่าจะเนี่ยจะได้ดีนะครับเนาะเพื่อที่จะทำเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนที่หนึ่งนะครับก็เลยขึ้นมาปรึกษากับทางท่านประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะขอแนะนำนะครับท่านประธานวิสาหกิจชุมชนปลอดภัยทำผืดอินทรีย์เนี่ยค่าขายได้ประมาณ3บาทหรือว่าบาทตำ3บาทเนี่ยครับหรือว่า15บาทขึ้นเนี่ยก็ถึงโอเคแล้วนะครับผมเชื่อแน่ว่ามันได้กำไรอยู่นะครับมันได้กำไรเพราะว่าเขาทำบะใจว่าทำจนเป็นอุตสาหกรรมเนาะทำแบบ5ไร่10ไร่อ่ะห้อมใจจะอันเนาะเขาทำแบบทำบริโภคในครัวเรือนแล้วก็แจกจ่ายให้ญาติพี่น้องที่เปิ้นมาแอลหาเนาะที่เหลือเขาก็ขายอ่ะครับเขายึดลักอย่างนี้นะครับเขาถึงจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเขาไปหวังว่าเขาเนี่ย5ไร่10ไร่เนี่ยเพื่อจะไปขายเพื่อต้องการเงินนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าในเชิงราคาแล้วเนี่ยโอเคมันได้เนาะครับเนาะแต่เขาจะต้องหันกลับไปใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปยอมเลยว่าเขาทำห้าไร่เขาลงทุนไปยังไร่นะ5,000ห้ายี่สิบห้าสองหมื่นห้านี่นะครับห้าไร่เขาจะต้องทำวิธีทุกวิธีทางตีให้มันได้30,000นะครับหรือว่า30,000ขึ้นไปตั้งบนเพราะฉะนั้นเขาจะขาดทุนแล้วเขาจะเป็นหนี้นะครับ
ด้วยที่ว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่โดนคิดโดนใจนะครับทำให้สวนแห่งนี้เกิดขึ้นภายใน6เดือนนะครับเนี่ยนะที่เขาทำกันนี่ครับเนาะก็ด้วยโครงการก็หนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเหมือนในหลวงราชการเข้านะครับเหมือนเขาทำนะครับแล้วคนอยู่บนฟ้าเป็นหันนี่นะครับก็เลยเกิดโครงการ901นะครับแล้วก็ได้นำโครงการ901นะครับมาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์การตั้งนี้นะครับแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนนะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการดำเนินการเช่นนะครับการปลูกผักปลูกไม้อย่างต่างๆจะเป็นการทดลองนะครับตำบลนี้นะเอาติดมันดีๆนะครับซึ่งเดี๋ยวสกรรมจะปลาแอลนะครับซึ่งในศูนย์จะมีวิธีการผลิตผักที่มีลักษณะต่างๆกันไปนะครับก็จะมีตั้งแต่การนำนวัตกรรมนะครับเข้ามาช่วยนะครับก็คือเป็นคืออย่างวัสดุคุมดินอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็จะรอจนถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านลบเฟืองนะครับรอจนถึงการลบหญ้านะครับซึ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกทั้งหมดนะครับเขาจะมีการจัดสรรคือสมาชิกนะครับของวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งจะมี2ประเภทนะครับของเขานี่นะก็จะมีสมาชิกประจำนะครับก็จะไม่มีประมาณ25คนนะครับที่จะขึ้นมาช่วยกันปลูกผักปลูกไม้นะครับแล้วก็สมาชิกสมทบนะครับก็เห็นประมาณ40ท่านนะครับนั่นก็ถ้ามีกิจกรรมก็จะขึ้นมาร่วมกันเป็นบางครั้งนะครับก็ในปัจจุบันนะครับก็มีประมาณ65คนนะครับวิสาหกิจของสมาชิกนะครับทั้งหมดนะครับโดยแบ่งเป็นยังเป็นยังนะครับเนาะอย่างเช่นกำลังอบรมผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะตั้งแต่เข้ามานะครับอบรมขนาดนั้นบางบ้านที่เป็นบ้านนวัตวิถีจะหู้นะครับว่าโครงการเนี่ยอบรมกันขนาดนักนะครับบ้านผมเนี่ยกำลังแล้วแต่ว่านะครับแต่ยังไม่ได้เปิดหมู่บ้านเตือนนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นกลุ่มจักสารนะครับกลุ่มสมุนไพรนะครับกลุ่มทำอาหารไทยนะครับตลอดจนถึงกลุ่มปลูกผักปลูกไม้พวกนี้นะครับเนาะก็มีประธานเป็นชุดไปนะครับส่วนการบริหารจัดการนะครับเพราะเขาจะมีการแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับที่ชัดเจนนะครับ4จังหวัด4จังหวัดเนาะก็คือเนี่ยครับก้อนผมกับไม้ศึกษาดูงานเนี่ยไปก็เป็นเรื่อยๆเขาก็มู้เนาะพอความหู้เขาเต็มที่แล้วเขาก็ได้มาจุยชุมชนได้เอาความหู้ความสามารถเนาะไปจุยบะใจว่าจุยได้เฉพาะที่สวนนี่อย่างเดียวเขาก็จุยกับกระหลวงดึงโครงการนั่นโครงการนี่เข้ามานะครับมาว่าโครงการของเกษตรนะครับหรือว่าโครงการของพัฒนาชุมชนนะครับเปิ้นก็จะเข้ามาการท่องเที่ยวนะครับกำนันก็เฮาเตรียมตั๋วมือดีนะครับตั้งรักให้ดีนะครับเพราะเขาจะเข้ามายังโครงการพัฒนาชุมชนเขาเข้ามาเต็มรูปแบบเลยครับแม่ซาดนี่นะเข้ามาแล้วก็ทางททนะครับก็เกิดจากเนี่ยครับที่ทางสมาร์ทฟาร์มหรือว่าตังน้องอ้อยของเนี่ยมาส่งเสริมก้อนเนี่ยตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วครับเนาะบะแข็งบะแข็งมันบะแข็งเปิดเอาไปทำขนมนะครับนี่นะเปิดไปทำขนมเนี่ยครับแล้วมันแย่เนี่ยพันมันแป้งมันแย่เหมือนข้าวนั่นแหละพันมันก็บะแป้งก็หามันราคามันก็น่าจะพอๆกับข้าวไร่บุรีอย่างเนี้ยครับแป้งมาแหมเป็ดล้ำดีกว่าฮะมาแหมเป็ดล้ำนี่ก่ะนี่มันดูเหล็กเลยกินได้หรอกินได้ครับตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับวิสาหกิจอันนี้เป็นวิสาหกิจปิดเข้ามาเพิ่มได้ปะเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะยกระดับฐานะของเกษตรกรนะครับมันเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนเนาะตีเปิ้นฮื้องบมานะครับเพื่อมาพัฒนาการปลูกผักตีปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับสมาชิกมีประมาณ65คนครับตอนนี้จุดนี้เป็นจุดสาธิตหรอครับเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวศูนย์สาธิตตัวครับเดี๋ยวไม่พอครับผมเขาปลูกอันเนี้ยปลูกครัวเนี่ยนะครับพื้นที่นี้คือกี่ไร่พื้นที่ที่ผมเขาทำเนี่ยประมาณ10ไร่ครับครับเนี่ยครับผมศูนย์สาธิตมีอย่างพอครับสาธิตมันมีผักทุกชนิดนะครับเนาะที่พวกเขาทำเนาะแล้วก็มีผลไม้มีเงาะนะครับมีเงาะมีชามีกล้วยนะครับแล้วก็ผลไม้หลายอย่างครับมีตามฤดูกาลครับตามฤดูกาลตลาดเป็นไงที่อู้เรื่องเกี่ยวกับตลาดเนี่ยปลูกก็ให้แต่เลยตลาดนี่ส่วนมากเขาจะส่งให้โรงพยาบาลเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ร้านอาหารในเชียงรายนะครับแล้วก็เอาไปขายตลาดพักปลอดภัยของจังหวัดนะครับมีปัญหาครับมันป้อขายด้วยซ้ำไปครับถ้าทำในเชิงนี้นะครับ
เขาตีบได้หลายๆอย่างเนี่ยไปพัฒนาที่บ้านผมฟังมินมูซีของดอกคำใต้นะรู้สึกอ่ะง่ายๆแต่ได้ผลเยอะครับนะครับตำบลแม่กอนนี่รู้สึกไก่ดูดำเนี่ยจะมีที่นี่ทีเดียวนี่อย่างนั้นครับตรงนี้ก็ไปเป็นไก่กระดูกดำเป็นบ้านเพาะเป็นไก่กระดูกดำความจริงเขาทำคือกับโครงการหลวงร้อยอ่างขางแต่เขาทำมาได้ตามคือเปิ้นจะลงมาเอาเนี่ยประมาณ100ตัวขึ้นแต่เขาทำมาได้เตื่อสามารถผลิตได้เตื่อครับเพราะว่าอันเปิ้นลงมาเอาคุ้มครับอย่างผมที่ผมว่าผมสร้างเนี่ยกำตุกยังตัวที่ตัวได้ได้กำน้อยได้กำนักมาได้แต่ถ้าเป็นร้อยเนี่ยมันได้เพราะว่าเดียวนี้กฎหมายกระทรวงทรัพย์มันเข้มครับเกินย่ายทรัพย์นี่นะให้ดีนี่เกินย่ายมาได้ครับผมต้องซื้อไปฝากเพิ่มท่านผมอยากทราบว่าประจักษ์กลุ่มบริหารจัดจะไรครับคือตอนเนี้ยผมเขาทำเริ่มแรกจากวิสาหกิจชุมชนก่อนเนาะครับแล้วก็บริหารด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการที่เช่นโดยตึงวันเนี่ยผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานนี่เนาะประธานเนี่ยก็คือฮับตั้งแต่เป็นพะโล้งจนถึงยันผู้จัดการพุ่นอ่ะที่เขาแต่งตั้งมาในเครือใดพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านอ๋อบอครับช่วยอบต.อย่างมุ่งในหมู่บ้านเขาอ่ะในหมู่บ้านเขานี่ก็คือมีปอหลวงที่ปรึกษาปอหลวงที่ปรึกษาครับผมแล้วก็มีคณะผู้ช่วยคณะกรรมการที่มีจิตใจรวมอยากจะมาทำภาษาจิตอาสาจิตมาเนี่ยการด้วยกันทุกคนก็อยากเข้ามาครับแต่เข้ามามีเงินเดือนแล้วอันนี้กว่าจะออกผลมันยากเนาะยากจ้า นี่คือปัญหาเพราะเห็นยากเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดการงบประมาณด้วยกัน1ถ้าสมมติว่างบประมาณเข้ามาเขาตั้งวิสาหกิจที่ผมอู้เนาะเขาตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมารองรับปุ๊บโครงการต่างๆที่เปิดลงมาอย่างเจ้าโลกของเขาเข้ามาเนี่ยปี59ต่อด้วยปี61เนาะครับเนาะมันมีโครงการ1ที่เขาห้องว่าโครงการ9101กดไลค์1 2โอเคช็อตนี้ขอใกล้ๆหน่อยครับ1 2